โบกระเพราไทยแลนด์กลางปี2023งานที่คนรักผัดกระเพราห้ามพลาดพร้อมลุ้นรอบตัดสินสุดยอดฝีมือผัดกระเพราชิงแชมป์ประเทศไทย 25-27 สิงหาคมนี้ณคลองประดุ่งกรุงเกษมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททโดยนายยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการทททเป็นประธานในพิธีเปิดงานเวิลด์กระเพราไทยแลนด์กลางปี2023ภายใต้แนวคิด The Greatest กระเพรา on Earth เดินหน้าผลักดันผัดกระเพราอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์อาหารจานด่วนประจำชาติของไทยให้ดังไกลสู่เมนูระดับโลกตอกย้ำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย2566มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวและนักชิมทั่วโลกพร้อมเปิดเวทีผัดกระเพรา Thailand Championshipเป็นหาแชมป์ยอดฝีมือผัดกระเพราของประเทศไทยระหว่างวันที่25-27 สิงหาคมนี้ณคลองผดุงกรุงเกษมหัวลำโพงกรุงเทพจุดมุ่งหมายนะครับในการจัดงานครั้งนี้นั้นเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์เรื่องของอาหารไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผัดกระเพรานะครับเราต้องการให้กระเพราเป็นกระเพราจริงๆไม่ใช่กระเพราที่ไม่ใช่อย่างที่พวกเราอาจจะทราบกันนะครับว่าไม่ใช่เนื้อกระเพราจริงๆนั้นจะเป็นการรักษาความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของอาหารไทยนะครับคนที่ชนะจะต้องเผยแพร่สูตรนะครับให้กับคนไทยที่ประกอบธุรกิจไม่ว่าอยู่ในไทยหรือต่างประเทศได้เอาไปใช้ในการจะรักษาความเป็นกระเพราไว้นะครับให้สืบต่อไปนะครับซึ่งก็หวังว่าจะเป็นการสร้างรายได้นะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยไปพร้อมๆกับการชูเรื่องของอาหารไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญนะครับซึ่งทท.ก็หวังว่านะครับการส่งเสริมนะครับกิจกรรมนี้จะเพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสัดส่วนประมาณสัก 20% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็อยากจะเห็นขยับเป็นสัก 25% นะครับหลังจากที่เราจัดงานนี้ไปซึ่งก็คงไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของกระเพราเท่านั้นเมนูอื่นก็คงจะได้ไปส่งไปด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางการรถไฟประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนในการจัดพื้นที่ที่สวยงามนะครับให้เราสามารถจะหาแชมเปี้ยนนะครับกระเพราคนแรกของประเทศไทยและของโลกต่อไปครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางการท่องเที่ยวนะครับที่ให้เกียรติการรถไฟได้มีส่วนร่วมในอีเวนต์ระดับต้องบอกว่าไม่ใช่ระดับประเทศนะครับนะเป็นน่าจะเป็นระดับโลกนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่มีพลังมากๆนะครับก็การรถไฟพร้อมให้ความยินดีพร้อมให้ความร่วมมือเสมอนะครับแล้วก็ถ้าได้แชมป์มานะครับท่านผู้ว่าเขาอาจจะขอสูตรมาบริการบนรถไฟด้วยนะครับเพราะว่าชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยเองเดี๋ยวนี้กลับมานิยมนั่งรถไฟแล้วนะครับก็หาของทานบนรถไฟเนี่ยถ้ามีนอกจากข้าวผัดรถไฟแล้วเนี่ยถ้าจะมีกะเพราที่ได้จากสูตรจากงานนี้แล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการบนรถไฟที่วิ่งไปทั่วประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต่อยอดที่ดีครับผมขอบคุณมากครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับคนไทยนะครับคนเทพก็ได้หรือคนต่างจังหวัดก็ได้นะครับถ้าเกิดท่านเป็นคนที่สนใจในเรื่องอาหารไทยรักเรื่องกะเพรานะครับไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับคอนเซ็ปต์ของการจัดงานอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับเป็นเรื่องของออเทนติกแอนด์บียอนด์นอกจากการรักษาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของอาหารไทยกะเพราแบบเดิมไปแล้วเนี่ยยังมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเมื่อกี้ผมเริ่มเห็นว่าอาจจะมีบางอย่างอาจจะเป็นซูชินะครับไส้กะเพรานะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือรังอื่นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับมาดูนะครับว่าศักยภาพของอาหารไทยศักยภาพของกระเพราเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าคนรู้จักซูชิคนรู้จักราเมงต่อไปทุกคนจะต้องรู้จักกระเพรานะครับเราจะไม่เรียกว่าอย่างอื่นนอกจากกระเพรานะครับก็อยากจะเชิญชวนที่จริงก็อยากจะเชิญชวนท่านนายกมานะครับสำหรับมาชิมนะครับกระเพรานะครับที่ชนะเลิศซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและครั้งแรกของโลกด้วยครับในวันที่27ครับ